morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Sit down, please. Good morning, teachers and my students in this class and in the other classes. Welcome to Prathom 4 at Wang Klai Kang Won School. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นป.4 นะโรงเรียนอะไรคะวังไกลกังวลนะคะเพราะนั้นนักเรียนปลายทางที่เรียนร่วมกับเรานะคะก็เป็นวันแรกชั่วโมงแรกเลยนะคะในปีการศึกษา2557นะคะที่เราพบกันใหม่นะคะหลังจากที่นักเรียนได้ไปพักผ่อนได้ไปตักตวงความรู้นะได้ไปใช้ทักษะชีวิตที่อยู่นอกห้องเรียนแล้วเราก็กลับเข้ามาสู่การเรียนของเรานะในชั้นป.4 นะนักเรียนก็คงจะได้ตักตวงกันมากมายแต่ละคนก็เป็นไงไปกันนะแต่ละที่แต่ละคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปนะพาไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเป็นการเรียนรู้นะเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะซึ่งความรู้นั้นไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะคะความรู้ไม่ได้อยู่ห้องเรียนเท่านั้นมีใครเถียงไหมความรู้นั้นนะเราสามารถศึกษาได้นะทั่วนะทั่วไปนะคะไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนห้องเรียนอาจจะเป็นแนวทางการเขียนการใช้เทคนิคการอะไรเป็นแบบนะเป็นตัวแบบเท่านั้นแต่ข้างนอกนั้นนักเรียนจะใช้ชีวิตอย่างไรนำความรู้ที่เราเรียนไปเนี้ยนะหรือนำความรู้ข้างนอกนั้นมาปรับนะมาปรับเข้ากับการเรียนของเราได้นะในทุกวิชาเลยใช่ไหมคะใช่ไหมลูกไหนใครไม่เคยเอาความรู้ข้างนอกมาเรียนรวมกับในห้องเรียนเลยมีไหมไม่มีนะเราเรียนรู้ได้หลากหลายได้ไม่ใช่เฉพาะครูเท่านั้นนะจากบุคคลที่นะเราปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนนะทุกๆคนต้องตักตวงความรู้นักเรียนอายุประมาณ10ขวบนี้นักเรียนก็ต้องตักตวนความรู้ไปตามวัยของนักเรียนนะคะไม่มีใครที่รู้มาตั้งแต่เกิดใช่ไหมลูกมีไหมไม่มีใครที่เรียนรู้มาตั้งแต่เกิดนะเราก็มาเก็บสะสมประสบการณ์นะตั้งแต่เราเกิดมาเลยนะคะจากคุณพ่อคุณแม่จากครูบาอาจารย์จากเพื่อนจากคนที่เราสัมพันธ์ด้วยนะอันนั้นนักเรียนก็จะได้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถนำชีวิตของเรานั้นนะให้อะไรมีความสุขให้มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นะก็ดีใจสำหรับหลายๆคนที่กลับมานะเรียนรู้กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะหลายๆคนก็เป็นไงคะเป็นไงเจอเพื่อนแล้วอยากจะคุยอยากจะแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะอยากจะแลกเปลี่ยนว่าไปไหนมาไปเที่ยวที่ไหนมาไปทำอะไรมาเนี่ยนะนะชั่วโมงอื่นก็คงจะได้ให้นักเรียนนำมาพรีเซนต์กันหน้าห้องนะคะวันแรกก็คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนั้นเตรียมความพร้อมนะ orientation ก็เตรียมความพร้อมก่อนนะเพราะว่าเป็นชั่วโมงแรกนะเรามาตกลงกันมาคุยกันว่าชั่วโมงของคุณครูนั้นเรียนอย่างไรเรียนรู้อย่างไรนะคะในชั่วโมงนี้นะก็จะแนะนำนะให้นักเรียนได้มีสมุดนะทุกคนมีไหมลูกมีสมุดนะโรงเรียนปลายทางก็มีสมุดนะคะคุณครูก็ใช้สมุดเล่มหนานี่คือปกแข็งแล้วก็ปกอ่อนนะปกแข็งนี้สำหรับบันทึกนะคะสำหรับจดบันทึกนะสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้นะคะบางคนอาจจะหันไปคุยแล้วสไลด์ผ่านไปแล้วก็ไปสอบถามจากเพื่อนหรือจากครูก็ได้ว่าเอ๊ะบรรทัดนั้นหรือสไลด์นั้นหนูไม่ทันคุณครูสอนว่าไงนะคะนั้นครูก็จะทบทวนให้นะแล้วก็จดบันทึกแล้วเป็นคะแนนด้วยจดบันทึกไม่วาดเล่นปกสมุดของนักเรียนนี้ไม่วาดเล่น
นะไม่มีการวาดตัวการ์ตูนหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเขียนเลขที่เขียนชื่อเขียนชั้นwrite your name name แปลว่าอะไรลูกชื่อ your name your class your name your surname ชื่อนามสกุลนะ your class ชั้นเรียนนะเพราะครูสอนหลายห้องนักเรียนก็จะต้องเขียนประถม4/สมมติห้องนี้เป็นอะไรคะป.4/1ใช่ไหมคะประถม4/1นะคะ number นะ what's number 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 1 number 2เขียนตรงมุมเลยนะจะได้รู้ว่าใครส่งงานหรือไม่ส่งงานจะได้เช็คได้นะคะอันนี้แล้วก็วิชา subject คือวิชาภาษาอังกฤษคุณครูสอนภาษาอังกฤษ2รายวิชาคือภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะอันนี้ยังไม่อธิบายเรื่องเพิ่มเติมนะวันนี้เราเจอเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานพื้นฐานก็จะเรียนวันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์3ชั่วโมงนะคะวันพุธนั้นเราจะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก็อีกคนละเล่มนะคะอีกคนละเล่มเราจะไม่ใช้เล่มเดียวกันนะเพราะว่าเป็นคนละรายวิชาคะแนนเก็บก็นะไม่ใช่คะแนนอันเดียวกันนะครับเป็นการคะแนนที่แยกกันนะคะเป็นวิชาเลือกนะคะแล้วก็สมุดเล่มนี้นะสมุดเล่มนี้เอาไว้สอบประเมินสอบบันทึกสอบคำศัพท์ทุกคนจะต้องเก็บคะแนนเก็บแต้มของตัวเองเพื่อที่จะทดสอบคำศัพท์กับครูนะสมมติว่านักเรียนจดมาวันนี้3คำมาท่องกับครูมาท่องกับครูครูก็จะเซ็นให้เป็นคะแนนสะสมใครขยันมากก็ได้คะแนนมากใครขยันน้อยได้คะแนนน้อยเป็นคะแนนสะสมแต้มนะสมุดเล่มนะสะสมแต้มเอาคะแนนความสนใจความกระตือรือร้นนะคะอันนี้นะใครท่องมากก็ได้มากครูก็จะเอามาตัดคะแนนกันนะเห็นไหมคะตัดคะแนนว่านักเรียนเก็บสะสมคะแนนได้เท่าไหร่แล้วนะคะเพราะนั้นต้องสนใจนะคะต่อไปหนังสือของคุณครูนั้นคุณครูก็จะเน้นไปทางหนังสือ Smile นะ Smile เป็นหนังสือของปจท.นะคะอักษรเจริญทัศน์มีทั้งแบบเรียนแล้วก็เวิร์กบุ๊กนะคะเพราะนั้นปลายทางก็นะถ้าจะมีหนังสือก็นะอยากจะให้นักเรียนได้ศึกษาจาก Smile นะคะแล้วก็ไม่ได้เอามาเฉพาะสมัยเท่านั้นคุณครูก็จะเพิ่มเติมจากหลากหลายสำนักพิมพ์นะให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนที่เราเรียนนะคะไม่ใช่เฉพาะในหนังสือ2เล่มเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะเน้นหลักๆนักเรียนจะได้ใช้หนังสือได้นะรู้จักหนังสือสมัยแล้วก็ส่วนเนื้อหาหลักสูตรนะคะหลักสูตรนั้นนะปลายทางก็คงจะได้หนังสือที่แจกไปของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของชั้นป.4นะคะก็จะมีของป.4ทั้งหมดเนื้อหาป.4ทั้งหมดนะคะเล่มนี้นะคุณครูที่อยากทราบว่าเรียนวิชาอะไรนะก็สามารถที่จะเปิดดูได้ในวิชานั้นๆอย่างภาษาอังกฤษของครูก็เราก็จะไปเปิดนะไปเปิดว่าเรียนอะไรบ้างนะคะก็จะมีแนวทางให้นะได้เรียนนะคะวิชวลดีไหมคะจะได้เห็นชัดเจนหน่วยที่1หน่วยที่1ก็จะมีชื่อหน่วยการเรียน Learning About Oneself and Othersเท่าที่ได้นะคะในหน่วยที่1นะคะแล้วก็มีชั่วโมงแรกgreeting ก็หมายถึงการทักทายกันนะ orientation ปฐมนิเทศนะซักซ้อมกติกาหรือพูดถึงวิชาที่เราเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะ pretest นิดนึงว่านักเรียนมีความรู้จากป.3มาแค่ไหนนะคะต่อไปชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเรา past of the body body แปลว่าอะไรลูก
ร่างกาย part of the body หมายถึงส่วนประกอบของร่างกายส่วนประกอบของร่างกายนั้นมีอะไรบ้างนะเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะดู smile เป็นแนวทางได้นะคะแล้วก็ถัดจากนั้น everyday life กิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยกิจวัตรประจำวันของเรานั้นเราเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็โฮมเอะโฮมแอนด์แฟมิลี่โฮมแปลว่าอะไรคะบ้านแอนด์แฟมิลี่ครอบครัวนะครอบครัวของเราก็มีใครบ้างคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาหรือน้องนะคะพวกนี้เราก็จะเรียนรู้เนื้อหาต่างๆนะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนมาบ้างแล้วคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้เราเรียนแล้วเราจะไม่ทิ้งถึงแม้ว่านักเรียนจะเรียนถึงระดับปริญญาตรีนะคะหรือระดับสูงขึ้นไปคำศัพท์นี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่านักเรียนก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะต่อไป sports and hobby sportก็หมายถึงกีฬาเก่งมากกีฬาแล้วก็งานอดิเรกงานอดิเรกก็คือกิจกรรมยามว่างใช่ไหมคะที่เราทำกันนะมีอะไรบ้างแล้วก็ต่อไป my friend ก็คือเพื่อนของฉันจำเป็นไหมว่าจะต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวไม่จำเป็นนะคะมีเพื่อนอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมคะได้อาจจะเป็นอะไรอ่ะหนังสือได้ไหมลูกหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราได้ไหมคะได้อาจจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นสัตว์ก็ได้นะเพราะนั้นอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของ my friends ต่อไป personal information นะเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลส่วนตัวมีชื่อมี name surnameมีชื่อ